ยำแต่ละยำไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยค่ะรับรองว่าเด็ดเผ็ดถึงใจค่ะวันนี้นะคะเขอเป็นยำปลากระป๋องค่ะถูกง่ายอร่อยค่ะว่าแล้วเราก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเครื่องยำนะคะมีพริกสดพริกปน่นตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงมะนาวและผักชีใบเลื่อยค่ะและพระเอกก็คือปลากระป๋องค่ะ ส่วนปลากระป๋องนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะตามที่เราชอบเลยค่ะเดี๋ยวเรานำปลากระป๋องเนี่ยมาเทออกใส่ภาชนะก่อนนะคะก่อนที่จะยำนะคะเราจะแยกในส่วนของเนื้อปลาและส่วนซอสแยกออกจากกันค่ะเวลาเลือกซื้อปลากระป๋องนะคะต้องเลือกกระป๋องที่ไม่บุบไม่เบี้ยวและไม่มีคราบสนิมขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมดูวันหมดอายุข้างกระป๋องด้วยค่ะ ตอนนี้ก็แยกเนื้อปลาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือปลาแมคเคเรลค่ะเนื้อของนางก็จะแน่นนะคะให้อรรถเวลาเคี้ยวเต็มเต็มคำค่ะมาตเตรียมเครื่องยำกันเลยค่ะเริ่มจากตะไคร้นะคะเอาส่วนหัวและส่วนก้านที่แข็งๆออกนะคะปอกเอาเปลือกด้านนอกออกนะคะเหลือแต่ส่วนตะไคร้อ่อนค่ะแล้วก็เอามาซอยบางๆนะคะเวลายำเนี่ยเราจะทานได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรค่ะ นำมากินสดจะช่วยขับลมช่วยเจริญอาหารได้ดีค่ะต่อด้วยหอมแดงค่ะนํามาซอยบางๆแบบนี้นะคะหอมแดงนี้กินแก้หวัดนะคะลดอาการคัดจมูกและบำรุงหัวใจด้วยค่ะต่อด้วยใบยมะกรูดค่ะฉีกเอาแกนกลางออกแบบนี้นะคะพอฉีกปุ๊บนะคะก็หอมปั๊บเลยค่ะ เพราะว่าในใบมะกรูดเนี่ยมีสารละเหยนะคะสารละเหยตัวนี้ช่วยทําให้ผ่อนคลายค่ะนําใบมาทบแบบนี้นะคะและเดี๋ยวเราก็จะไปซอยค่ะซอยบางๆเป็นเส้นๆนะคะจะดูสวยงามค่ะพอซอยเสร็จก็นำไปพักรอไว้ก่อนค่ะต่อด้ดยพริกค่ะวันนี้พี่การใช้พริกแดงจินดานะคะ เอาขั้วพริกออกค่ะถ้าใครสู้ไหวก็พริกขี้หนูไปเลยจ้าแต่พี่กันสู้ไม่ไหวค่ะบอกตรงนำพริกมาซอยเป็นแว่นๆนะคะพยายามสัมผัสส่วนเนื้อของพริกให้น้อยที่สุดนะคะไม่งั้นนะแสบจ้ามือแสบเลยละ่ะส่วนผักชีใบเลื่อยนะคะพี่กันก็จะเอาก้านออกค่ะแล้วก็มาซอยแบบนี้นะคะ วันนี้เราจะใช้กันซอยนะคะเวลายำแล้วเนี่ยมันจะเข้าเครื่องกันดีค่ะอย่าดูถูกความต้นเล็กของนางนะคะเพราะว่านางเนี่ยช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายเราด้วยค่ะนางเอกของเราค่ะมะนาวค่ะทำยำไม่มีมะนาวไม่เรียกว่ายำนะคะฝานเตรียมไว้เลยค่ะตอนนี้เครื่องของเราก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปยำกันเลยค่ะยำปลากระป๋องนะคะเป็นเมนูที่ต้องทําเสร็จแล้วก็ต้องกินเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราแช่ไว้นานแล้วเนี่ยเครื่องสมุนไพรจะโดนซอสกลบจนไม่หอมนะคะปรุงซอสกันเลยค่ะใส่น้ําปลานะคะพี่การใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นค่ะการใช้พริกป่นนะคะก็จะเผ็ดหอมพริกขั่วค่ะ คนให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็บีบมะนาวค่ะชอบเปรี้ยวมากก็บีบเยอะหน่อยนะคะการปรุงรสชาตินะคะต้องตามใจคนกินค่ะอืมโอเคละเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าในซอสก็จะหวานนิดๆแล้วค่ะพอได้รสชาติเป็นที่พอใจแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงเครื่องยำได้เลยค่ะอย่าเพิ่งลง,งหมดนะคะเดี๋ยวจะเหลือไว้จัดจานด้วยค่ะ เพื่อนๆพ่คะถ้าคิดเมนูอะไรไม่ออกนะคะลองทำยำปลากระป๋องดูนะคะเผ็ดนำเปรี้ยวตามหอมเครื่องหอมสมุนไพรคะ่ะรับรองว่าเด็ดเผ็ดถึงใจแซบชัวแน่นอนคะ่ะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะพี่กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะพอชิมแล้วนะคะรู้สึกจะอ่อนเปรี้ยวไปนะคะพี่กันขอเพิ่มมะนาวนะ แต่น้ำปลาไม่ต้องเพิ่มนะคะเพราะว่าปลากระป๋องเนี่ยมีโซเดียมเยอะค่ะใส่นิดๆพอหอมค่ะพอทำน้ำยำเสร็จแล้วนะคะก็นำไปราดบนเนื้อปลาได้เลยค่ะปลากระป๋องก็มีสารอาหารนะคะถึงจะไม่มากแต่ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่อยู่ใกล้ตัวที่หาซื้อสะดวกสบายนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะและในปลากระป๋องนะคะยังมีโอเมก้า3ช่วยบำรุงสมองเราด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังไงก็ตามแต่นะคะเราต้องทานอาหารให้หลากหลายนะคะอย่าทานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆนะคะระวังจะขาดสารอาหารนะคะเสร็จแล้วค่ะยำปลากระป๋องของเราในวันนี้นะคะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะพี่กันขอไปหาน้ำเย็นๆมาเตรียมแก้เผ็ดก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ